เพื่อให้เห็นภาพบรรยากาศนะครับอย่างที่คุณบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับควร่าัปีบนี้เนี่ยเขาจัดกันภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่าชูใจบริสุทธิ์สุขภาพดีมีมงคลสืบสานงานบุญนะเพื่อสร้างกุศลครั้งใหญ่10วัน10คืนนะครับบรรยากาศน่าจะคึกคักนะครับแต่ว่าจะคึกคักขนาดไหนไปติดตามได้กับคุณสัตคุณดำเกลี้ยงรายงานมาจากเยาวราชครับขอบคุณครับสำหรับบรรยากาศเทศกาลงานเจเยาวราชกรุงเทพมหานครในปีนี้อันดับแรกสิ่งที่ผมมาถึงตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาสิ่งที่เห็นได้สัมผัสได้ด้วยตาและหูก็คือบรรยากาศความคึกคักของบรรดานักท่องเที่ยวและการเชิดมังกรทองรวมทั้งการเชิดสิงโตด้วยนะครับงานนี้คุณผู้ชมครับนอกจากสิ่งที่สะท้อนได้จากแรงศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นแล้วนะครับยังกระท้อนถึงการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามที่การออกมาในรูปแบบของการท่องเที่ยวหรือเฟสติวัลกิจกรรมระดับประเทศและระดับโลกที่ได้รับความสนใจทั้งจากประชาชนและนักท่องเที่ยวครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศประเพณีงานเจเยาวราชประจำปี2566ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยนะครับโดยเฉพาะการเชิดมังกรทองไปตามย่านเยาวราชเพื่อประชาชนนักท่องเที่ยวได้ใส่เงินในปากมังกรทองเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นทั้งสีสันและความเชื่อในประเพณีอันเก่าแก่ของชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับที่มักจะเห็นกันได้ในเทศกาลสำคัญและงานมงคลต่างๆครับผมได้พูดคุยกับชาวไทยเชื้อสายจีนคนหนึ่งนะครับที่ถือศีลกินเจมาตลอดทั้งชีวิตก็ว่าได้ครับเธอได้สะท้อนถึงบุญกุศลอานิสงส์จากการกินเจละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ได้อย่างน่าสนใจเลยครับไปฟังบางช่วงบางตอนครับซื้อกินก็มีทำกินเองก็มีตรงนี้คือเรากินเพื่อสุขภาพเพราะอันนี้เกาเหวเจเขาเรียกกิวเหวเจกิวังเซิงหัวคือภาษาจีนเขาจะเรียกอย่างนี้คือเราจะตั้งใจจะกินให้คือประเพณีนี้คือเราต้องยึดเอาไว้ไม่ให้ลืมได้ชื่อว่าเทศกาลกินเจหรือประเพณีงานเจที่สำคัญขาดไม่ได้เลยก็คืออาหารเจหลากหลายเมนูนะครับที่ผู้ประกอบการจำนวนมากนำมาขายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเลือกชิมครับผมสอบถามบรรดาพ่อค้าแม่ค้าอาหารเจประมาณ10เจ้าครับส่วนใหญ่ตอบเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าอาหารเจปีนี้ขายดีครับส่วนหนึ่งก็ชี้ให้เห็นได้นะครับว่าการท่องเที่ยวบ้านเรานั้นได้กลับมาฟื้นตัวแล้วอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะจากเทศกาลสำคัญครับยังไม่เคยค่ะมาที่นี่แหละเพิ่งเคยค่ะเพิ่งเคยมาครั้งแรกด้วยพิซซ่าเจถือว่าเป็นอาหารแปลกใหม่สำหรับคนที่เริ่มกินเจไหมครับแปลกใหม่อยู่เหมือนกันค่ะเขาก็ลูกค้าก็ถามเยอะเหมือนกันว่ามีด้วยหรอพิซซ่าเจอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งก็ขายดีเลยจุดเด่นของเราคืออะไรพิซซ่าแปลกเนี่ยแหละค่ะแปลกแล้วก็ใหม่ใช่ค่ะที่มากินเจแล้วโอ้โหดีมากเลยค่ะเหมือนดีขึ้นค่ะเพราะว่าประเทศไทยเปิดประเทศเราด้วยแล้วก็คนจีนก็เยอะขึ้นนะท่องเที่ยวเยอะขึ้นคนทานเจเยอะขึ้นค่ะรู้สึกไงครับที่ผู้ประกอบการเองในฐานะผู้ประกอบการงานที่ประกาศกินเจทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้นรู้สึกโอ้ดีค่ะดีมากๆเลยทำให้เศรษฐกิจมันเริ่มหมุนแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือธุรกิจของคนไทยเองก็จะได้เป็นที่รู้จักด้วยค่ะค่ะขอบคุณสำหรับงานเจที่จัดให้นะคะปีนี้คึกคักนะคะถือว่าก็ไม่น้อยกับปีที่แล้วค่ะฉะนั้นก็เชิญพี่ๆมาทานด้วยกันนะคะลองชิมดูก่อนค่ะอร่อยจริงๆนะคะในฐานะที่เราเป็นพ่อค้าแม่ค้าปีนี้คนเยอะจริงๆเลยมากคนเยอะมีความสุขดีดีค่ะดีใจมากเลยเพราะว่าเราเห็นเทศกาลประจำปีขององค์เจ้าแม่กวนอิมที่ทุกคนมาเนี่ยมาร่วมแรงร่วมใจกันถวายท่านนี่แหละสุดยอดที่สุดค่ะนะคะประเพณีงานเจเยาวราชเป็นประเพณีประจำปีที่เกิดจากแรงบันดาลใจและความศรัทธาของคนไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราชนะครับที่ได้สืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัยด้วยการงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์สร้างกุศลเจริญศีลภาวนาแผ่เมตตาและสร้างเสริมสุขภาพเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่เกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนครับการจัดงานมีหลายมิตินะครับทั้งภาพสะท้อนการส่งต่อแรงศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นการจัดงานในรูปแบบเทศกาลประเพณีวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่หรือเฟสติวัลให้นักท่องเที่ยวและผู้คนทั่วโลกได้เห็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของจังหวัดราชท่ามกลางสีสันบรรยากาศวัฒนธรรมจีนร่วมสมัยและพิธีกรรมตามความเชื่อด้วยครับครับสำหรับเทศกาลงานเจเยาวราชจัดมาตั้งแต่วันที่14นะครับจัดไปจนถึง23ตุลาคมนี้10วัน10คืนนะครับและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เดินทางมาเปิดงานที่นี่นะครับท่ามกลางความอบอวลแห่งวัฒนธรรมและสีสันแห่งการท่องเที่ยวใจกลางย่านไชน่าทาวน์กรุงเทพมหานครครับและทั้งหมดนี้คือบรรยากาศงานเทศกาลกินเจนะครับจากย่านเยาวราชไชน่าทาวน์กรุงเทพมหานครประเทศไทยครับขอบคุณรายงานจากคุณสัตว์คุณดำเกลี้ยงด้วยนะครับเมื่อสักครู่จะเห็นองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมนะครับที่ท่านที่มาสัมภาษณ์ท่านแรกที่พูดถึงอันนี้เนี่ยอันนี้ก็คือหมายถึงพระโพธิสัตว์กวนอิมนั่นแหละนะครับทีนี้ตรงส่วนของเยาวราชตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้เสียงสะท้อนบอกว่าคือราคาของมันขึ้นทั้งวัตถุดิบเอ่ยนะครับแล้วก็ราคาขายวันนี้ก็ขึ้นด้วยนะใช่นะ